จ้าสมุดเคลื่อนไหวแล้วหลังลือพ่อแม่ยาร้างอันฟอลโล่ไอจีกันแล้วสำหรับเจจิตรินแต่งงานกับปิ่นเกตมณีพิชัยรุ่นนรงสงครามเมื่อปี2544และมีพยานรักด้วยกัน3คนเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรปัจจุบันเจจิตรินเป็นทั้งนักร้องนักแสดงรวมถึงเป็นพิธีกรรายการทีวีอีกทั้งยังมีธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์อีกด้วยและเป็นอีกหนึ่งบทบาทของเจคือการเป็นยูทูบเบอร์มีช่องของตัวเองที่ใช้ชื่อว่าซึ่งหากเข้าไปติดตามจะมีผลงานผลิตคอนเทนต์ต่างๆออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าช่องเจมิดเดอะแชนแนลปัจจุบันมียอดผู้ติดตามกว่า 971,000 คนแล้วมีรายได้รวมต่อเดือนประมาณ 108,252 บาทและมีรายได้โดยประมาณแต่ละวิดีโออยู่ที่ 26,092 บาททางนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคำนวณเพื่อประมาณการรายได้เท่านั้นซึ่งทั้งคู่นั้นได้ต่างunfollow กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากที่หนุ่มเจเคยเข้ามาแสดงความคิดเห็นโพสต์ต่างๆของสาวปิ่นตอนนี้ได้หายไปด้วยเช่นกันตอกย้ำข่าวคู่รักขาเตียงหักนักร้องยุค90อย่างภรรยาเป็นอย่างมากค่ะซึ่งล่าสุดเจ้าสมุทรลูกชายคนเล็กของบ้านเคลื่อนไหวผ่านทาง IG ส่วนตัวด้วยการโพสต์รูปขาวดำนั่งชันเข่ากุมมือศีรษะลักษณะเหมือนตะโกนพร้อมกับแคปชั่นอีกค่ะ